แล้ววันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง2001 Space Odyssey กับเชียและนี่นะครับและนี่คือรอบพิเศษหนังเรื่อง Remember นะครับแค้นเดือดคนดุนะฮะอ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Remember แค้นเดือดคนดุครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางเพจหนามเตยรามานะครับที่ชวนเราเนี่ยไปดูรอบพิเศษในครั้งนี้ครับอันนี้ไม่ใช่รอบสื่อนะเป็นรอบพิเศษจากกิจกรรมนะครับซึ่งพี่เขาเนี่ยได้ตั๋วมาแล้วก็ชวนผมไปดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ของเพจพี่เขาไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะก็แทนคำขอบคุณเนี่ยก็ฝากไปกดไลค์กันด้วยนะครับก็นี่ก็เป็น1ผลงานแอคชั่นล้างแค้นจากเกาหลีนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับ Remember เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของลุงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับที่เขาชื่อว่ายูจูลุงคนนี้เนี่ยก็เป็นลุงที่แบบธรรมดาที่ดูเป็นมิตรคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยก็จ้างให้ชายที่ชื่อว่าอิวกยูนะครับเป็นคนขับรถให้ซึ่งด้วยความที่ลุงเนี่ยเขาเป็นคนดีมากผู้ชายคนนี้เขาก็เลยตอบตกลงครับโดยไม่รู้เลยว่านั่นจะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าไปพัวพันกับการล้างแค้นของคุณลุงจนนำไปสู่เหตุการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่เขาเนี่ยไม่อาจหันหลังกลับครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องของการล้างแค้นของลุงครับเรื่องราวการล้างแค้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่หรอกนะแต่ผมมองว่ามันทำพวกฉากล้างแค้นการวางแผนอะไรออกมาได้สนุกดีนะครับก็สนุกแบบตามสไตล์พวกหนังล้างแค้นนะรวมไปถึงพวกฉากแอคชั่นฉากระทึกเนี่ยหลายฉากทำได้ดีครับแบบลุ้นแบบเชี่ยเอ้ยอะไรอย่างนี้เลยนะครับถึงจะมีบางช่วงที่แบบแอบน่าเบื่อน่าเบื่อบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแบบฉากไล่ฆ่ากันฉากขับรถฉากการล้างแค้นที่มีชั้นเชิงอ่ะมันทำออกมาได้สนุกเลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครครับตัวละครลุงที่ชื่อว่าพิวจูกับตัวละครของอินกยูที่เป็นเด็กหนุ่มเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเป็นแบบความสัมพันธ์ของคนต่างวัยอ่ะซึ่งหนังเนี่ยมันเอาตรงนี้มาเล่นได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นมนุษย์มากๆครับผมชอบเรื่องของแบบสิ่งที่สองคนนี้เหมือนทีแรกเขาก็เป็นแค่แบบเพื่อนร่วมงานกันที่สนิทกันอ่ะแต่พอเขาผ่านอะไรไปด้วยกันเหมือนตัวละครมันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วมันก็แบบไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ประหลาดแต่ว่าดูอบอุ่นแล้วก็น่าสนใจครับและหนังเนี่ยก็หยิบไอ้เรื่องตรงนี้มาใช้ได้ค่อนข้างดีเลยอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของบทสรุปของมันรวมถึงตอนจบด้วยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังล้างแค้นด้วยและส่วนใหญ่หนังล้างแค้นก็จะแบบจบแบบตัวละครสามารถล้างแค้นสำเร็จอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เรื่องนี้มันพูดถึงผลที่ตามมาสิ่งที่เกิดขึ้นความนึกคิดของตัวละครหลังจากที่เขาทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นพาร์ทที่น่าสนใจแล้วก็มันถูกเล่าออกมาได้อย่างกลมกล่อมแล้วก็ชวนตั้งคำถามนะฮะมาถึงส่วนที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการแสดงครับการแสดงที่มีปัญหาเนี่ยคือการแสดงของตัวละครอย่างอินกยูนะครับหรือว่านักแสดงเนี่ยเขาชื่อว่านัมจูฮยอกครับซึ่งเขาไม่ได้แบบแสดงแย่หมดนะแต่มันจะมีแบบช่วงต้นเรื่องประมาณนิดนึงนิดเดียวที่แบบมันเป็นซีนอารมณ์เว้ยแล้วเขาเล่นแบบมันใหญ่ไปอ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างคอนทราสต์กับตัวลุงที่เขาเนี่ยเป็นธรรมชาติมากครับซึ่งการแสดงของนักแสดงคนนี้เนี่ยไม่แย่นะมันแค่นิดเดียวแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับลื่นไหลแล้วก็ซีนดราม่าเนี่ยเขาเล่นดีครับอีกอย่างนึงนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาของหนังเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการขาดความสดใหม่ครับโอเคล่ะถ้ามองในมุมมองของหนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องนึงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่โอเคสนุกดีแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันขาดความสดใหม่ที่มันเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปหน่อยนะครับโอเคแล้วเรื่องความสัมพันธ์มันน่าสนใจแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็แบบคุณเข้าใจฟีลแบบหนังล้างแค้นเรื่องนึงป่ะหนังล้างแค้นที่แบบฮอลลีวูดก็ทำเกาหลีก็ทำจีนก็ทำฮ่องกงก็ทำไทยก็ทำเป็นอย่างนั้นน่ะซึ่งผมไม่รู้สึกว่ามันว้าวอะไรอ่ะมันก็แบบก็สนุกอ่ะแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่รู้สึกว่าแบบดูแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแค่แบบก็สนุกประมาณนั้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันยืดเยื้อไปนะครับ2ชั่วโมงนิดๆเนี่ยผมว่ามันยาวไปมันน่าจะตัดไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะมีการเล่าเรื่องของแบบแฟลชแบ็คตัวละครเยอะมากอ่ะเล่าแฟลชแบ็คเชี่ยงหนาก็ไม่รู้คือโอเคละมันคือการตอบย้ำเรื่องของแรงผลักดันที่ทำให้พระเอกเนี่ยล้างแค้นแต่ว่าบางอันเนี่ยแม่งเล่าซ้ำกันแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกโอเคครับมันคือการขยี้แต่ว่ามันไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มันทำให้การขยี้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนการแบบเล่าซ้ำๆแบบมันเล่าแบบกรอเทปซ้ำอยู่ประมาณ3รอบอะซึ่งมันก็มีหลายครั้งนะครับแล้วแฟลชแบ็กเนี่ยผมว่าเยอะไปนะฮะถ้าเราตัดแฟลชแบ็กออกไปบ้างเนี่ยหนังน่าจะกระชับขึ้นแล้วก็ดูลื่นไหลมากขึ้นครับอีกทั้งการที่หนังเนี่ยมันเล่นมุกเดิมๆขาดความสดใหม่แล้วก็แฟลชแบ็กเยอะเนี่ยมันยังทำให้หลายจุดของหนังเนี่ยที่เราควรจะรู้สึกเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับเดาง่ายไปครับอย่างเช่นแบบจุดพีคแผนของพระเอกคือมันแบบมันก็ตามสู่หนังพวกนี้ซึ่งถ้าอย่างผมที่ดูหนังเยอะๆเนี่ยก็แบบเดาอ้อถูกดาว
โอ้ถูกแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบ impressive ขนาดนั้นนะครับเข้าใจไหมอย่างต่อมาเนี่ยคือตัวละครมันขาดมิติครับถึงแม้ตัวละครนำอย่างพิวจูกับอินกยูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เคมีเข้ากันเรื่องของความสัมพันธ์น่าสนใจแต่มันกลับขาดมิติจนเกินไปอ่ะคือโอเคแหละมันมีการพยายามใส่ปูมหลังแล้วก็เรื่องของแรงผลักดันเข้ามาแต่ผมมองว่ามันยังไม่มากพอที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนคนนึงที่ตัดสินใจทำอย่างนั้นจริงๆครับมันยังดูขาดมิติจนเกินไปในหลายด้านรวมถึงตัวโกงของมันเนี่ยมันก็แค่แบบเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เฉยๆอ่ะมันไม่ได้ดูแบบเป็นตัวโกงที่ลึกเหมือนแบบเราดูจอห์นวิกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบมีสภาสูงมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แม่งเชี่ยอลังการไม่เหมือนกับที่เราดู Avengers Endgame ที่ Thanos เนี่ยกว่ามันจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยแม่งผ่านอะไรมาบ้างมันก็เหมือนแค่แบบตัวละครตัวนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกทำให้เลวผ่านความคิดของมันเฉยๆอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นการเลวที่น่าหลงไหลอ่ะมันก็แค่ตัวละครเลวๆตัวนึงนะครับซึ่งการขาดปูมหลังแล้วก็แรงจูงใจที่มากพอนี่เองเนี่ยมันทำให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยแม่งแบบขาดมิติไปโดยสิ้นเชิงเลยคือเราไม่รู้สึกว่าแม่งตายแล้วมันแบบมันมีอะไรดีมากขึ้นน่ะมันก็แค่ตายแล้วมันก็แบบเหมือนแม่งลุงไม่มูฟออนอ่ะแล้วลุงก็ไปฆ่าคนที่ลุงแบบไอ้เชี่ยนี่แม่งเคยทำกับกูเลยฆ่าทิ้งแค่เนี้ยมันไม่รู้สึกว่าเป็นการล้างแค้นที่อิมแพคเท่าไหร่นะครับน่าเสียดายนะตรงนี้คือแบบหนังล้างแค้นดีๆสักเรื่องเนี่ยผมนึกถึงโอบอยครับซึ่งโอบอยเนี่ยตัวร้ายแม่งโคตรแพรวๆเลยทั้งทางด้านของสิ่งที่มันทำแรงผลักดันแล้วก็อะไรต่างๆแต่เรื่องนี้มันเหมือนแบบคนแก่มีปืนไล่ฆ่าคนแก่ไม่มีทางสู้อะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอ้สิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันทำให้อารมณ์ของหนังในบางช่วงที่มันควรจะพาคนดูไปได้ไกลมากกว่านี้อย่างเช่นฉากแอคชั่นที่เราควรจะแบบรู้สึกเชียร์จะฆ่ามันได้อยู่แล้วน่าสะใจดีวะมันรู้สึกไม่ได้รู้สึกไปขนาดนั้นนะฮะมันยังรู้สึกอั้นๆอยู่บ้างในหลายๆจุดนะครับผมเลยมองว่าภาพรวมเนี่ยอารมณ์ของเรื่องมันยังไปไม่ค่อยสุดรวมถึงฉากดราม่าด้วยนะครับคือดราม่าเนี่ยโอเคมันดีเลยแหละผมน้ำตาคลอนะฮะแต่มันก็แค่นั้นน่ะมันไม่รู้สึกว่าดราม่ามันนำไปสู่อะไรที่มากกว่านี้เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องบทกับดราม่าที่ผมไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ชอบนะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีเลิศเลยอ่ะมันรู้สึกเฉยๆนะครับด้านบทกับดราม่าเพราะว่าผมมองว่ามันก็แบบบล็อกบัสเตอร์อ่ะทุกคนเข้าใจป่ะมันก็จะแบบทั่วๆไปหน่อยนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Remember แค้นเดือดคนดูก็นับว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เกาหลีที่แบบดูง่ายสนุกอินง่ายย่อยง่ายเรื่องนึงนะครับเป็นหนังที่แบบดูเนี่ยไม่ต้องคิดตามไม่ต้องคิดอะไรเลยให้หนังมันพาไปแล้วคุณจะเอนจอยกับมันครับถือว่าเป็นหนังที่เอาไว้ดูคลายเครียดได้นะฮะแม้ว่าหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันคือหนังที่สนุกเรื่องนึงแอคชั่นก็ดูเดือดระทึกใช้ได้เลยการดำเนินเรื่องเนี่ยแม้อาจจะมีบางช่วงย้วยเดาง่ายไปบ้างแต่โดยรวมเนี่ยมันก็สนุกแล้วก็น่าติดตามครับแล้วก็สิ่งที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วก็น่าสนใจที่สุดคือพาร์ทของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหนุ่มกับคุณลุงครับซึ่งมันไม่ดูหวือหวาอะไรนะมันไม่อะไรที่เรียบง่ายมากๆเลยแต่ทว่ามันกลับดูลึกซึ้งแล้วก็จริงใจครับก็ถือว่าถ้าใครที่อยากดูหนังแอคชั่นเบาสมองที่แบบสนุกลุ้นนิดหน่อยไม่เครียดมากเรื่องนี้เนี่ยก็แนะนำครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Remember แค้นเดือดคนดูฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังเรื่องนั้นจะดีหรือจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับอย่ามาจี้ใจมันมากมายมันจะเป็นบ้าหรือเล่นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เปลี่ยนเป็นจ้าจ้าจะดีกว่าไหม